ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่บรรยากาศคณะพระสงฆ์หมู่ใหญ่วัดป่าบ่อน้ำพินออกรับบิณฑบาตณตลาดหน้าฐานพรมแดนช่องเม็กนะคะสวัสดียามเช้าวันนี้ต้องบอกว่าองค์หลวงตาสินทรัพย์เนาะก็ได้มาบิณฑบาตที่ตลาดหน้าฐานพรมแดนช่องเม็กในขณะนี้หลวงตาถึงที่ตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะพร้อมกับดารานักแสดงมากความสามารถเป็นนางเอกเป็นนางแบบเป็นผู้ที่ถ้าเราเอ่ยชื่อแน่นอนค่ะไม่มีใครที่ไม่รู้จักเนาะนางเอกลูกทุ่งอะไรนะมนรักทุกทุ่งใช่ไหมพี่น้ำพึ่งนัทธริกาธรรมปีดานั้นนั่นเองเนาะก็เป็นนางเอกเป็นนางแบบเป็นนักแสดงชื่อดังเลยแหละจากละครหลายๆเรื่องเนาะวันนี้ก็ได้เข้ามากราบนมัสการองค์หลวงตาสินทรัพย์พร้อมกับท่านแม่ชีเจิ้นที่วัดป่าบ่อน้ำพินนั่นเองเนาะแล้ววันนี้ก็ได้มามีโอกาสใส่บาตรนะคะเช้านี้กับคณะพระสงฆ์หมู่ใหญ่วัดป่าบ่อน้ำพินแล้วในเช้าวันนี้เนี่ยก็จะเห็นภาพของคณะแม่ชีวัดป่าบ่อน้ำพินด้วยนะเห็นภาพของแบบว่าผู้คนมากกว่า500ชีวิตที่วัดป่าบ่อน้ำพินแห่งนี้เนาะเกือบจะ600ด้วยซ้ำนะคะก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปดูบรรยากาศข้างๆทีมงานของเรานะคะทีมสังกะลีนะคะก็เตรียมตัวรับบาตรเรียบร้อยก็เป็นปัจจุบันอยู่แล้วเนาะเป็นกิจกรรมในทุกๆวันอยู่แล้วนะขณะนี้หลวงตาสินทรัพย์ก็มาถึงที่นี่แล้วเนาะพร้อมกับนี่ค่ะเราศิลปินดารานักแสดงซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ไม่ได้มีแค่เฉพาะเพียงตลกชื่อดังนะก้องฟ้าเมืองไทยพี่ชูศรีเชิญยิ้มใช่ไหมครับตลกในตำนานก็วันนี้มีหลายท่านหลายคนเลยทีเดียวนะที่มาอยู่ณสถานที่บริเวณแห่งนี้เนาะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นพี่น้ำพึ่งยืนอยู่ตรงข้างๆนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นดาราตลกน้ำตาลสดครับอันนี้น้ำพึ่งนี่น้ำตาลสดพี่ยูสีพี่ยูสีคนนี้น้ำครามนี่น้ำครามโอ้ยน้ำค้างอยู่ไหนล่ะเหมือนกันพี่สีเนี่ยจากที่หลวงตาพูดค่ะว่ายังไงพูดว่ายังไงตั้งแต่ปี65ที่เจอหลวงตาวันที่9ตุลาที่แยกหลวงตาหลวงตาบอกมึงเคยดูนะไอ้สีศิลปินทุกแขนงจะเข้ามาหากูแล้วตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้มันเริ่มเป็นจริงแล้วก็เป็นจริงเยอะแล้วล่ะเป็นจริง 99.99% แล้วก็ผมลงมาจากเขาใหญ่ที่แยกกับหลวงตาวิมุตติยาของพี่บีอ่ะสายแรกศิลปินคือใครรู้ไหมหนุ่ยเชิญยิ้มหนุ่ยเชิญยิ้มพี่หนุ่ยเชิญยิ้มนั่นเองแต่สรุปแล้วหนุ่ยเชิญยิ้มมาทีหลังเพื่อนมาทีหลังหน่อยเชิญมาทีหลังหน่อยเชิญยิ้มค่ะเข็มขัดไทเนตาลีลูกสาวเมื่อคืนได้ข่าวว่าพี่รสลินมาเนี่ยใช่ไหมทำคอนเทนต์นะครับ1แสนเห็นว่ารสลินจันทราก็เคยได้ร่วมพี่อัดมาพี่อัดมาเคยได้ร่วมกันแต่ไม่รู้ว่าเข้าฉากด้วยกันหรือเปล่าจำไม่ได้พี่อัดเป็นไม่รู้จักเลยใช่ไหมผมไม่รู้จักใครเลยนอกจากพ่อใหญ่ดอนแล้วก็พี่ชูศรีเชิญยิ้มครับแล้วก็ครูประสิทธิ์ครูประสิทธิ์เรด้าแค่นั้นแหละแค่นั้นเป็นเราผมวงแคบครับเขาเชิญพี่เขามาคุยด้วยไหมพี่พึ่งเอาสิพี่น้ำพึ่งนี่ถ้าตื่นเต้นเลยเป็นไงก็รู้สึกว่าโชคดีค่ะแล้วก็ได้เป็นบุญของตัวเองนะคะเวลาพูดกับพี่อย่าทำตาหวานพี่แพ้พอนอนขำเนี่ยก็เป็นไงพระสิ้นคิดเหมือนอย่างที่คิดไหมก็ดีนะคะไม่ได้คิดมากค่ะก็ทำไปเลยแล้วก็มีความสุขไปเลยณขณะที่ทำค่ะก็กะว่าเดี๋ยววันนี้แหละจะได้ทำบุญทั้งตลาดเลยแล้วก็ช่วยคือช่วยคนที่อยู่ในศีลในธรรมด้วยแล้วก็ช่วยแม่ค้าในตลาดด้วยสาธุ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 เมื่อคืนนอนวัดใช่ไหมเมื่อคืนนอนวัดค่ะนอนเสือค่ะนอนเสือด้วยนอนเสือด้วยโอ้นางเอกใครมาทำให้ท่านทรมานเนี่ยหลวงตาบอกว่าทรมานเลยค่ะหลวงตาบอกว่าอยู่ที่ลำบากแล้วต่อไปจะสบายใช่ถ้าเกิดคนอยู่ที่สบายแล้วต่อไปข้างหน้ามันก็จะลำบากเหมือนพี่นะพี่เจ้าของลูกร้านเพชรมันเคยอยู่สบายมาร้านเพชรนี่คือหลังลงลิเกนะไม่ใช่ร้านเพชรจิวเวลรี่อีตอนเป็นผีพุ่งใต้อะพ่อกับแม่กำลังฟันดาบฟันเพชรแบบเลยลงตู้มานึกว่าเจ้าของร้านเพชรที่ไหนได้กลายเป็นหลังลงลิเกพูดไปพูดไปพูดไปก็ถือว่าเป็นนักแสดงที่เล่นละครปังปังแรกๆของเรื่องแรกๆเนาะก็ตั้งใจเล่นค่ะเวลาเล่นก็พยายามมีจิตว่างเพราะว่าเวลาที่เรามีจิตว่างจากตัวดาราเราก็จะสามารถเล่นเป็นตัวแสดงได้อย่างแบบเต็มที่เลยนะคะเขาเรียกอาชีพระดับนางเอกนะแม่จันรู้ไหมนี่แม่ชีจันนะเก่งมากๆเลยแบบ
นี่ที่ทำตั้งแต่สักเบือยาเรือลบเลยเดี๋ยวขับรถส่งพระด้วยตีสี่มาไลฟ์สดสองทุ่มทุ่มหนึ่งไลฟ์สดแล้วเดี๋ยวต้องเข้าโลตัสทุกวันนะเป็นแม่ชีที่เข้าโลตัสทุกวันไปซื้อของวัตถุดิบมาถวายพระเอาเก็บไว้ที่สโตเอาเก็บไว้ที่สโตเพราะทุกวันเราวันละ70,000นะพี่น้ำพึ่งใช่มื้อเดียวนะใช่800กว่ารูปใช่ไหมคะไม่ถึงทั้งพระอ๋อ700ชีวิตใช่ๆ700ค่ะแล้วก็ทั้งคฤหัสถ์ที่ใช่มาอาศัยที่วัดด้วยครับค่ะครับดีมากเลยดีมากเลยนะมีประโยชน์มากเลยเวลาเล่นตัวนางร้ายเนี่ยเป็นบทเป็นคาแรคเตอร์เป็นนางร้ายทำไมพูดแบบนี้ก็เพราะว่าอาชีพเล่นด้วยจิตว่างอ๋อจิตว่างใช่ถ้าเล่นด้วยน้ำผึ้งนาฬิกาเราก็จะเล่นไม่ได้หรอกค่ะเพราะมันขัดแย้งกับวิธีคิดของตัวร้ายเพราะตัวร้ายมันเหนื่อยอ่ะเหนื่อยนะเหนื่อยเขาจะคิดไม่ดีตลอดเวลาเลยใช่แต่เราก็ต้องแบบแฝงตัดน้ำผึ้งออกไปให้ได้ใช่แล้วก็เข้าไปเป็นตัวนั้นโดยที่ไม่มีข้อกังขาตรงนี่คือเป็นการแสดงมืออาชีพการแสดงอย่างเดียวเลยนี่แม่จันรู้ไหมเวลาเขาแต่งหน้าทำผมเนี่ยเขาอ่านบทไปด้วยแล้วเขาจำได้บทเลยนะศิลปินแบบอาชีพเนี่ยเพราะผมเห็นหลายๆอย่างหลายๆคนอย่างนางเอกอย่างพี่จิ๊กนวรัตน์อย่างเงี้ยเวลาเขาจะได้ผมแต่งหน้าแม่อะไรเงี้ยเขาอ่านบทอ่านมาสักพักเขาเข้าฉากได้เลยอย่างนี้คืออาชีพของเราเนาะใช่ค่ะแต่จริงๆคือต้องอ่านก่อนที่จะเข้าฉากด้วยแล้วก็เวลามาแต่งหน้าทำผมก็เรียกว่าทบทวนใช่แต่จริงๆแล้วทำกันบ้านมันทำมาแล้วโอ้ยหนักมากหนักๆอ่านทุกกระเบียดนิ้วนะทุกตัวอักษรนะแล้วก็อ่านเสร็จปั๊บก็ต้องตีบทตรงนั้นเลยใช่ไหมใช่แบบนั้นเสียดายมีมรักลูกทุ่งมาติดต่อพี่ก็ไม่ได้ไปเคยเล่นของพี่รวยไหมสมรวยรักชาติของดาราวิดีโอเวอร์ชั่นแรกเอ้ยไม่ใช่เวอร์ชั่นแรกก่อนหน้านั้นก็จะเป็นคุณที่เป็นตำนานนะคะไข่ปะอ่ะไม่ใช่พุ่มกลับเหรอไม่ใช่ค่ะคุณเพชรชลาเวอร์ชั่นแรกมันเป็นหนังใช่เวอร์ชั่นแรกเป็นหนังมากเลยเราก็เลยแบบได้อานิสงส์เหมือนด้วยเหมือนแม่เพชรชลาด้วยน้ำผึ้งอ่ะเหมือนมากเลยอ่ะแล้วก็มันเป็นอะไรที่มันเหมาะมันไม่มีอะไรบังเอิญนะนางเอกบทรักลูกทุ่งดังมากคือพ่อมิตรชัยบัญชากับแม่เพชรราชวราชพอมายุคพี่ตั้วครับพี่น้ำผึ้งรู้สึกว่าไอ้ปอนเล่นด้วยใช่ไหมปอนเป็นเพื่อนกันนางเอกไอ้ปอนลุงรัตน์ดวงขวัญก็รุ่นน้องสนิทกันดังไปหมดโอ้ยดังไปหมดเลยเนาะใช่ค่ะตอนนี้ปอนก็ไปเกี่ยวธรรมะแล้วนะก็มันไม่มีอะไรเหนือธรรมะแล้วใช่ไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองทุกอย่างที่ได้มามันก็ยังไม่ทำให้เราดับทุกข์แต่ธรรมะเนี่ยแหละทำให้ดับทุกข์ของจริงค่ะนี่แหละทุกอย่างอย่าจริงจังกันมากนะดูพี่น้ำผึ้งของเราเห็นไหมระดับนางเอกในตำนานด้วยเราถือว่าตำนานดีกว่าตำนานเลยแหละแต่ก็ชื่อเสียงไปไหนใครก็รู้จักอยู่แล้วตำนานเนี่ยตำนานนี่คือตำส้มตำไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นไปพี่น้ำผึ้งไปทำบุญก่อนไปใส่บาตรก่อนเชิญครับขอบคุณพี่น้ำผึ้งมากมากเลยนะครับพี่ตองกวาของเรานะฮะครับมงกุฎดอกส้มด้วยเนาะคุณนายพี่อ๋อเหรอโอ้แม่จันนี่แอบอ๋อตอนนั้นยังไม่ได้บวชเนาะอ๋อยังไม่ได้บวชนี่วันนี้ก็จะเป็นภาพของเช้าวันนี้พี่ชูศรีใส่บาตรหรือยังจันก็เช่นเดียวกันนะจันก็จะขอไปกับใส่ตรงไหนก็ได้ใส่ตรงไหนก็ได้น้องพอดกันใส่บาตรกับน้องพอดดีกว่าก็เป็นภาพบรรยากาศวันนี้เช้านี้ก็เป็นโอกาสดีทุกวันเนาะใส่บาตรหลวงตาสินทรัพย์นะคะในขณะนี้ก็สามารถที่จะร่วมนะใส่บาตรกับหลวงตาพร้อมกับรอยยิ้มเสียงหัวเราะมาแล้วธนาคารกรุงไทย660-729-1929เนาะนิมนต์ร้านนั้นเหมาเลยเหมาทั้งร้านนะครับใส่บาตรนะครับ
วันนี้มีจุดมุ่งหมายคือจะมาแจกครับให้บอกพี่ตาใช่ครับวันนี้เราก็ยังคงใส่บาตรพระอาจารย์ดลเหมือนเดิมอะไรนะน้องพอสน้องพอสรู้จักไหมว่าพระอาจารย์อะไรอะไรนะอะไรนะน้องพอสน้องพอสว่าอะไรนะได้น้องพอสใส่ได้เลยวันนี้ป่าวท่านนี่ค่ะพระครูบาใช่ค่ะครูบาชัยวัฒน์นอกจากวัดป่ารักษาใจจังหวัดสระบุรีนะคะก็ยังคงอยู่ที่วัดป่าบ่อน้ำพี่นะวันนี้เราได้ใส่บาตรร่วมกันกับคณะพระสงฆ์หมู่ใหญ่หลายรูปเลยทีเดียวเนาะไม่ว่าจะเป็นองค์หลวงตาสีทรัพย์นะคะพระอาจารย์ชัยวัฒน์แล้วก็ครูบาทุยครูบาเจ๋งแล้วก็พระอาจารย์ครูบาเจฟฟี่อีกหนึ่งท่านนั่นเองเนาะที่แบบว่าเดินทางมายังแบบว่ายังคงพำนักอยู่ที่วัดป่าบ่อน้ำพิ้นในขณะนี้ด้วยนะคะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มีโอกาสร่วมใส่บาตรคณะญาติธรรมก็มาอะไรนะคะธรรมะวารีอ๋อจังหวัดเลยอำเภออะไรอะคะอ๋อรู้แค่นี้เหมือนกันไม่เพราะอาจารย์ก็อยู่จังหวัดเลยเหมือนกันไงอยากรู้ว่าเลยอำเภอไหนอะไรเงี้ยท่านนี้ก็เป็นพระอาจารย์ไพศาลนะครูบาไพศาลนะนี่ครูบาปูครูบาปูวัดป่าบ่อน้ำพิมเหมือนกันเราไม่มีครูบาอาจารย์หลายท่านหลายคนเลยทีเดียวแหละวันนี้เนาะก็จำชื่อได้บ้างจำชื่อไม่ได้บ้างก็ต้องขออภัยด้วยอันนี้ก็จะเป็นน้องแก้วค่ะวัดป่าบ่อน้ำพิมเหมือนกันใช่ค่ะแก้วรู้จักไหมครูบาคนนี้อันนี้ก็คือครูบาไก่โต้งตอนแรกพี่ก็คิดว่าเอ๊ะจะถ่ายดาราเดี๋ยวก็ได้ร้องได้ไหมล่ะทำไมคุณยายจันฝากไว้ด้วยนะคะเราจันออกมาให้คุณยายใส่ให้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวใส่แล้วนะน้องพอสข้าวเหนียวแม่จันใส่แล้ววันนี้ไม่ติดมือมีวันนี้เนาะเช้าบรรยากาศวันนี้ก็ต้องบอกว่านี่ค่ะคณะพระสงฆ์ของเราก็ยังแบบว่าไม่หมดนะคือยังเนาะยังตั้งขบวนเข้าไปได้ไม่หมดเลยนะพระสงฆ์จำนวนกว่า200ล่าสุดมัน225รูปเมื่อวานนี้บวชมาอีก5รูปน่าจะประมาณสัก230ไม่รวมเนนอีก4รูปน่าจะประมาณสัก200เอา230ไว้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่ามันประมาณถ้าไม่ผิดเนี่ย234รูปนั่นเองนะก็อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะคะวันนี้เรามีแบบว่าญาติธรรมสังฆลีหลายคนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นพี่อะไรจันจำชื่อไม่ได้แล้วพี่ไก่นี่เป็นโปรแกรมเมอร์เนาะก็มีเห็นครูบาทุยบอกว่ามีรายได้มากกว่าเดือนละ 100,000 ตัดสินใจลาออกจากงานแล้วมาอยู่ที่วัดป่าบ่อน้ำพินมาทำอะไรเดี๋ยวจันก็ยังไม่รู้เหมือนกัน เดี๋ยวจะมาถามอีกทีนึงนะคะก็วันนี้เรามีบุคลากรหลายท่านที่เต็มไปด้วยแบบว่าความสามารถนะแล้วก็วันนี้เกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาเหล่านั้นเนาะทำไมถึงเดินทางมาที่นี่หลายคนหลายท่านเนี่ยทิ้งอาชีพนะที่หลายคนบอกว่ามันมั่นคงใช่ไหมนี่เดี๋ยวเราจะไปเห็นไหมพี่น้ำพึ่งนัทธิกากับพี่เมย์ยันลืมได้ไหมลืมจริงๆค่ะวันนี้เห็นไหมคืนสิทธิ์จันมีหน้าที่หลายอย่างมากเลยอะแล้วแบบว่านี่ตายลืมยังจำไม่ได้เลยว่าเขาทวงอะไรนี่วันนี้ร้านนี้ก็ถูกเหมาคุณยายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเมื่อเช้านี้จันก็ได้มาขออนุญาตนี่ค่ะก็อาจารย์วิมุตตินะคะได้ถวายอาหารเช้านี้โดยเหมาร้านคุณยายชื่ออะไรเอ่ยแม่แอลเออนี่เหมาหมดแล้วเรียบร้อยเนาะแหววพูดชื่อผิดโดนปรับ
ก็แบบว่ามาใส่บาตรทั้งหมดเลยมาแล้วก็มากับพร้อมกับพี่เมย์ดาราประจำวัดป่าบ่อน้ำพินแล้วก็พี่เพชรวันนี้วันเกิดนะวันเกิดพี่เมย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์หรอวันนี้วันเกิดพี่เมย์นะก็สามารถที่จะมาร่วมใส่บาตรกับพวกเราได้ค่ะที่วัดป่าบ่อน้ำไปอินนะพี่เมย์ที่นี่คือช่องเม็ดที่นี่ไม่ใช่ช่อง3ใช่ไหมไม่ใช่ช่อง3ค่ะที่นี่คือช่องเม็ดพี่พูดถูกไหมคะถูกไม่ใช่ช่องเม็ดช่องเม็ดก็จะมีพระท่านมาของวัดที่หลวงตาวัดป่าบ่อน้ำไปอินนะคะวัดป่าบ่อน้ำไปอินก็จะมีมาทุกวันแบบนี้ค่ะก็จะมีวันพุธเนาะวันพุธกับวันเสาร์ที่หลวงตาจะมาบิณฑบาตค่ะแล้วก็พวกพี่ก็มาก็ถ้าได้มาตรงวันหลวงตาหรืออยู่ยาวๆอะไรเนี้ยก็จะได้ใส่บาตรหลวงตาด้วยแต่ส่วนมากทุกวันก็จะเห็นแบบนี้ค่ะพอดีวันนี้วันนี้มีซานตาคลอสมานะซานตาคลอสมาใส่บาตรแล้วก็จะเห็นภาพสวยงามที่นี่ทุกวันแล้วก็คือก็เชิญชวนเนาะที่อยู่ทุกทั่วแฟนต้าอยู่ค่ะขอโอกาสค่ะแฟนต้าค่ะค่ะวันนี้จะมีซานต้าวันนี้มีซานต้ามาใส่บาตรหลวงตาเราที่ช่องเม็กนะคะค่ะก็ถ้าอยู่ที่บ้านใส่ได้ไหมคะพี่เพชรใส่ได้ค่ะใส่ยังไงใส่ยังไงก็โอนตังเนาะเรียกว่าโอนตังมาร่วมกับหลวงตาได้เราจะมาดูว่าจำเลขที่บัญชีหลวงตากับพี่เมย์จำได้หรือเปล่าจำได้ค่ะก็โอนมาที่บัญชีหลวงตาพระสินทรัพย์ศรีรังกรุงไทยนะคะ660-729-1929ค่ะที่ก็จะได้ร่วมบุญกับหลวงตาค่ะไม่ต้องมายืนใส่บาตรที่นี่ก็ได้ทำให้สะดวกถ้าไม่สะดวกนะคะเหมือนกันการทำบุญใส่แบบพี่น้ำผึ้งใช่ใช่ใช่ทำด้วยใจค่ะทำแบบว่าคือเราตั้งใจอย่างเงี้ยมันก็ได้บุญอยู่แล้วค่ะแม้จะบาท2บาท10บาทอะไรได้หมดไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นเงินมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นบุญพัฒนามากดไลค์กดแชร์มาแสดงความคิดเห็นเนาะใช่มาเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้ใช่ใช่ก็พอได้ทำมันก็จะสุขใจมีความสุขค่ะมีความสุขเหมือนพี่เพชรยิ้มกว้างเหมือนโดนปลุกออกมาจากที่นอนวันนี้มันโดนปลุกมาจากที่นอนนะก็เชิญชวนทุกท่านให้มาร่วมทำบุญกับวัดป่าวัดน้ำพระอินทร์ก็พระตอนนี้เท่าไหร่น้ำพี่จันพี่เพชรจำคาดว่าน่าจะประมาณสัก230บวกลบประมาณนี้เพราะว่าเราบวชใหม่มาเมื่อวันก่อนพระ5รูปแล้วก็เนน3รูปค่ะก็น่าเพราะว่าเดิมมัน225ก็น่าจะประมาณ230รวมเนนด้วยเหรอคะใช่ประมาณนี้ค่ะส่วนแม่ชีของเราก็น่าจะประมาณสัก300ก็500กว่าไม่รวมคารวะเจ้าที่ทำที่อยู่ที่นี่ก็มาร่วมก็จะก็เหมือนกับเราได้ดูแลผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเดี๋ยวลองใช่ไหมคะแม่จันที่วัดก็อะไรอีกพี่จูเมซี่เป็นบาซิลพี่เพชรมีอะไรจะคุยกับพี่น้ำพึ่งไหมหรือว่าวันนี้แอบเห็นแบบว่าไปรับประทานกับข้าวอาหารที่กุฏิแม่ชีเจิ้นมาดีวันนี้พี่สีมีอะไรจะสัมภาษณ์พี่สัมภาษณ์ไปแล้วเหรออยากอยู่ใกล้คนตาหวานไม่ได้เดี๋ยวมดเต็มหูอยู่ใกล้พี่น้ำพึ่งไม่ได้มดเต็มหูเลยเห็นไหมคะเมื่อวานแพะตัวต่อไป2ตัวอยู่ในจมูกพี่น้ำพึ่งพี่ชูศรีมาดีกว่าพี่ชูศรีเป็นพิธีกรให้จันหน่อยพี่ชูศรีไม่เป็นพิธีกรให้จันหน่อยสัมภาษณ์มาเป็นแบบว่ายืนข้างๆพี่น้ำพึ่งพี่น้ำพึ่งทาง FC เขาอยากรู้ว่าทำไมได้มาที่นี่หรือว่ารู้จักที่นี่ได้ยังไงค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเสียบได้ไหมคะมาที่ติดก่อนพี่เชื่อเสียบได้ไหมดีคนสวยทำให้คนสวยว้าใช่เมื่อคืนประกบเลยนะถ่ายรูปเป็นไงผมก็นึกภาพอยู่ว่าน้ำพึ่งกับพี่เพชรน้ำอะไรน้ำเพชร
น้ำเพชรนะเพชรจะต้องบีบนะครับบีบตรงไหนคะขอโทษนะครับบีบบีบตรงนี้ครับโอ้พี่ก็ลืมอ่ะพี่ไม่ได้บีบมานานแล้วพี่บีบบีบอะไรบีบแข้งครับเอ้าพี่วันดีมายังไงมานี่เลยเชิญมานี่เลยเชิญเลยพี่รสลินจันทรานี่โหนี่รูปเก๋าเลยนะพี่น้ำพึ่งเคยเล่นด้วยกันไหมยังค่ะแต่ว่าก็รู้จักพี่มานานโอ้มานี่เลยพี่อันนี้เขาซ้อใหญ่ไงต้องเรียกเขาซ้อใหญ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาธุมาได้ข่าวมาตั้งเมื่อวานใช่ไหมพี่ใช่ค่ะแล้วไปนอนที่ไหนนอนอยู่แถวนั้นแหละค่ะในวัดเหรอ106อ๋อ106อ้าววันนี้หวยออกหรือเปล่า106ไม่รู้สิอย่าพูดนะอย่ามันเป็นจริงพี่รสลินจันทาเนี่ยรุ่นเลยนะรุ่นไหนอ่ะแอดเลยนะอย่าพูดถึงขนาดนั้นสิเราไม่พูดถึงรุ่นไม่รุ่นเนาะไม่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวน้ำพึ่งเด็กเลยนะถ้าพูดเป็นดาวค้างฟ้าพวกเราดาวค้างวัดน้ำพึ่งดาวค้างวัดแต่พี่ดาวหลังวัดเป็นไงฉันเป็นไงรู้ได้ข่าวว่าเป็นคนอุบลเนี่ยพี่อ่ะใช่ค่ะเป็นคนอุบลครั้งแรกก่อนที่เจอหลวงตาใช่เลยไปอยู่แค่นานก็แบบพอดีน้องนิ่งหน่องชวนว่าน้องนิ่งหน่องคนไหนที่อยู่ที่อเมริกาค่ะเป็นคนที่ชอบทำบุญมากๆทำสียังเจอพี่นิ่งหน่องเหรอคุณไปอยู่ตรงไหนของวัดคะผมไม่รู้จักใครเขาล่ะชีวิตผมมดตัวเล็กๆอันนี้จะไปรู้จักคนที่คนมีตังค์เลยผมหนีหมดเลยนี่จะพูดให้ฟังว่าน้องนี่หน่องเนี่ยส่งคลิปของที่วัดเนี่ยมาให้ดูแล้วตุ้มก็สนใจตุ้มก็ดูนะแล้วไปเจอชื่อไปเห็นคุณอย่างเงี้ยใช่เอ้าอยู่ที่นี่ด้วยเหรออย่างเงี้ยผมก็มาเมื่อปี65ไปปลายตุลาค่ะอ๋ออยู่ที่นี่เลยใช่ครับก็ไปมาพอไปแล้วมันออกวัดแล้วมันร้องไห้พี่เพื่อนพอออกนอกวัดร้องไห้โฮเลยเหมือนคนบ้าเลยมันไม่รู้เป็นอะไรมันเหมือนแบบว่าหลวงตาท่านพูดบอกว่ามันไม่มีอะไรบังเอิญหรอกไอ้สีไม่งั้นหลวงตาไม่หยิบคนเร็วๆอย่างพี่มาอย่างผมเพราะมันอยู่วงการก็รู้อยู่แล้วมันแสงสีเสียงมันเพลินมันไหลมันหลงอะอยู่วัดแล้วก็สบายฮะอยู่วัดแล้วก็สบายใจมันสบายใจแล้วมันก็ทุกข์น้อยลงไม่ต้องคิดพอคิดปั๊บแล้วก็เอาอนาปานสติดับพอมันเกิดมันก็ดับพอเรามีอารมณ์โมโหโกรธโทสะหรือว่าแม้กระทั่งกามราคะมันก็ช่วยได้มันช่วยได้มันช่วยได้มันเราใช้สติแนบอารมณ์ดูอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยมันต้องทำเนาะต้องทำอยู่กับปัจจุบันก็พยายามทำในกองถ่ายนะคะเวลาที่เราทำงานก็เหมือนการปฏิบัติธรรมอะค่ะเราก็มีสติรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันนี่นี่เป็นรู้เราต้องเป็นปุถุชนคนธรรมดาที่คอยเป็นรู้ตลอดแล้วพี่ตุ้มเป็นไงพี่หรอเออเป็นไงจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยได้สวดมนต์นะเป็นคนไม่ค่อยได้สวดมนต์เลยพระสิทธิจะบอกว่าสวดมนต์ก็ดีไม่สวดก็ดีถามว่าไม่สวดดียังไงคือถ้าเกิดเราฟังไม่ออกเราแปลไม่ถูก มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับตัวเราเลยแฟนผมนี่เรื่องจริงนะไม่ได้เอามะพร้าวมาขายนะแฟนทุกวันนี้อิติปิโสพาหุงหรือจะเป็นอะไรแล้วแต่หรือชินบัญชรเนี่ยอยู่ในห้องพระ3ชั่วโมงพอสวดเสร็จปั๊บเข้าบ่อน นี่เรื่องจริงไม่รู้มันจะสวดทำไมไม่ได้มาเอาเมียมาเผานะเอามาเผาแล้วค่ะเอาหรอไม่ไปแล้วแล้วนี่แฟนมาด้วยไหมคะมาครับบวชที่นี่ประมาณร้อยกว่าวันแล้วศึกต้องไปทำหน้าที่เป็นแม่เนาะแต่ตัวได้มาแล้วลูกสาวอยู่คนเดียวด้วยตกลงผมจะสัมภาษณ์พี่หรือพี่สัมภาษณ์ผมก็อยากรู้คนที่อยู่ที่วัดไงคะว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่เราก็คนใหม่ใช่ใหม่ๆแล้วใหม่ๆแล้วถ้าวงการใครไม่รู้จักพี่ตุ้มพี่พึ่งเลยก็จบชีวิตพี่ทุกเรื่องพี่ตุ้มเนี่ยรู้สึกว่าจะเคยเล่นกับผม2เรื่อง2 3เรื่องแล้วช่อง7เนี่ยแต่ผมอาจจะไม่เข้าร่วมด้วยกันหรืออาจจะเจอในกองเพราะมันคนละเคสไงอาจจะเป็นพ่อนางเอกแม่นางเอกพ่อพระเอกแม่พระเอกอะไรเงี้ยประมาณนี้แหละโดยมากจะไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอพวกเราก็นู่นแหละไปอยู่ในการแดดกับพี่เป็ดพี่เป็ดโอ้ยรุ่นหนังแล้วหนังต้องเจอพี่เป็ดอีกแล้วเพราะว่ารสลินจันทรานี่เขามาโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาสั
มาตั้งแต่จองเงินน่ะพี่น้ำผึ้งเราเป็นจอแก้วเนาะใช่ค่ะเราจะไปรู้อะไรจะไปรู้อะไรพี่เรียกคนถล่มตัวจะไปรู้อะไรเออพี่เพิ่งมาจากหนังนี่มาจากละครค่ะส่วนใหญ่เออเหรอแต่หนังก็เล่นเนาะหนังก็เคยเล่นค่ะพี่เพิ่งเคยอ่านข่าวก่อนเคยประกาศรายการค่ะเป็นผู้ประกาศใช่ค่ะตอนแรกเหมือนกับละครจะมาอะไรเงี้ยนะใช่ค่ะก็แบบว่าต่อไปจะมีละครเรื่องนี้เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุณนายแดงใช่เห็นสุรางเปรมปรีใช่เห็นโอ้โหเห็นเลยแหละเห็นเลยคนคนนี้หยิบใครมาก็ดังหมดขอบพระคุณคุณแดงด้วยที่โอกาสนะคะให้โอกาสเด็กตัวเล็กๆได้มีโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากครับได้ใส่บาตรกันหรือยังใส่บาตรกันฝังอีกรอบนึงครับจะวนในนู่นก็เหมาทั้งตลาดเลยค่ะพี่พึ่งเหรอวันนี้ไม่ใช่พี่พึ่งคนพี่พึ่งเนี่ยมีหน้าที่ส่งแรงให้นะคะเป็นแรงแต่ว่ากำลังเงินเนี่ยก็มาจากหลายๆท่านเลยค่ะค่ะก็อย่างนี้แหละหลวงตาเนี่ยถ้าเกิดใครไม่รู้สิพูดไปมันเหมือนอวยเนาะหลวงตาเป็นพระที่แบบเหมือนไม่มีมารยาทเหมือนไม่น่าศรัทธาเหมือนเป็นพระที่พูดไปหัวเราะไปกระโดกกระเดกสูบบุหรี่รุ่นจนคนนี่ปรามาสด่ากันทั้งประเทศแต่ดูดีๆนะพี่ตุ้มนะพระตัวเล็กๆปุถุชนคนธรรมดาไม่สามารถทำแบบท่านได้บอกนะพี่อิน3ปีนะพี่พึ่ง3ปีสร้างแบบนี้ดูดิพระดิยิ่งใหญ่แล้วบางคนก็หาว่าเป็นพระเขมรเป็นพระพม่ากัมพูชาเผ่าพอละคนไทยทั้งนั้นแล้วก็ไม่ใช่อีสานอย่างเดียวใต้ก็มีนะแล้วปริญญาโทปริญญาตรีโอ้โหเยอะแยะหมดแม้กระทั่งแม่ชีจบฮะใช่นั่นแหละพวกเราอย่างอ่ะถ้าเกิดเนี่ยเขาเรียกว่าคนเราพอเอามาตรฐานตัวเองไปตัดสินคนอื่นมันพลาดไปแล้วนะกรรมมันคือการกระทำนะพี่น้องเราไม่อยากพูดธรรมะเขาเหนือกว่าเราเยอะโอ้ยไม่หรอกค่ะคืออะไรก็แล้วแต่เราต้องมาคุยกับท่านด้วยตัวเองอย่างเช่นเมื่อคืนที่ตุ้มมาพักนะคะก็ได้ไปนั่งสนทนาธรรมกับท่านท่านก็พูดเป็นธรรมชาติอ่ะใช่คือไม่ต้องสอนเป็นแบบอะไรที่ฟังได้ไงภาษากรีกไม่ต้องเลยตรงๆเลยใช่ค่ะครับพูดออกมาจากหัวใจนะคะพูดแบบเหมือนปกติธรรมดาฟังง่ายดีค่ะคนที่รับไม่ได้เนี่ยหลวงตาผมจะพูดให้ตุ้มฟังนะหลวงตาชอบคัดกรองลูกศิษย์หลวงตาจะทิ่มก่อนเลยเจอทิ่มเลยคือหลวงตานะไม่ผมพูดเองนะมึงจะศรัทธากูหรือไม่ศรัทธากูไม่สนใจหลวงตาอันนี้บอกญาติธรรมให้รู้เลยนะบางทีอาจจะเป็นกุศโลบายใช่พี่นี่เนี่ยพี่น้ำผึ้งมีสติมากมีปัญญามากบางคนเป็นคุณหญิงคุณนายเข้ามาหาหลวงตาอีอ่ะอมาตยคุณล่ะเอ้านามสกุลพระราชทานนะครับอีงงอย่างพี่บีนะมันเพิ่งเกศรโอ้โหเป็นหมื่นๆล้าน EB สะดุ้งจนเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดไม่เรียก E นี่คือไม่นอนไม่หลับจริงท่านเป็นของท่านอย่างนี้ท่านก็เป็นของท่านอย่างนี้เพราะทุกคนไม่รู้แต่เราผมอยู่ตรงนี้มาผมเห็นทุกวันเนาะไม่ใช่เห็นทุกวันเราเห็นทุกวินาทีทุกนาทีทุกวันทุกเดือนและทุกปีด้วยเห็นท่านปฏิบัติแบบนี้ให้อย่างเดียวพี่เพื่อนเลยศิลปินนี่แจกโอ้โหแจกจนอ้วกเห็นแล้วเอียนเมื่อก่อนเห็นแล้วอยากได้เดี๋ยวได้เห็นแล้วแบบพวกอ่ะทุกคนศิลปินที่ท่านไม่ใช่ว่าศิลปินตกทุกระยะไม่ใช่แบบนั้นนะกูจ้างมึงให้ตังค์แล้วมึงไปที่อื่นแต่เราไม่ได้มาที่จ้างนะเราไม่ได้มาไม่ได้ตังค์สักบาทเดียวเอ้านี่พี่น้ำผึ้งออกตัวแล้วนะนี่มาด้วยใจนะแต่พูดถึงว่าศิลปินอย่างนักร้องอ่ะพี่ผึ้งทำไมถึงเยอะเพราะหลวงตาพี่จัดงานคราวนี้พี่ก็ถือว่าอยู่ในวงการใช่หลวงตาไม่ใช่ว่าให้ทุกคนแบบไม่เยอะมันมีเหตุหรืออย่างนึงถ้าลำบากจริงหลวงตาก็ช่วยโอ้ไปช่วยยันสปลาวทำเป็นผู้ไปงั้นแหละแค่ตัวกู 4-5 แสนไปทีไรหมดทุกทีกลับหมดวัดน้ำนี่แม่ชีจันเนี่ยเป็นคนซื้อวัตถุวันละ 70,000 ต่อวันเลี้ยงคนเยอะมากใช่ดูแลทั้งวัดเดี๋ยวตุ้มขอตัวแป๊บนึงนะคะเอาหัวไว้ตรงนี้เอาตัวไปเดี๋ยวจะได้ไปใส่บาตรได้ๆพี่อนุโมทนาอนุโมทนาพี่ตุ้มรสลินจันทรานางเอกนะนางเอกนะไม่ธรรมดานางเอกรุ่นพี่นางเอกรุ่นน้องตัวตลกรุ่นไหนก็ไม่รู้แต่ผมก็ทันรุ่นพี่หวงอ่ะพี่จะดีเข้าใกล้ครับเป็นไม่อยากเข้าใกล้กลัวน้ำตาลเต็ม
มดเต็มไงมดเยอะเขาเป็นคนสวยจริงๆแล้วพูดจาชอบที่เขาสวยนั่นนะขอบคุณค่ะถ้าพี่ดาวไม่ผิดนะต้องมี40อัพอ่ะ45นั่นเห็นไหมไม่ใช่เด็กแล้วนะไม่ใช่เด็กเอ้าคนมีสติคนมันจะไม่ใช่เด็กติ๊งตองนะไม่ใช่เด็กแบบออดปากดีข้างในรู้สึกแก่แล้วอ่ะยังรู้สึกว่าตัวเองผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็นี่ขนาด45แล้ว64ยังเหลือวะไม่อายุเป็นเพียงตัวเลขใช่เห็นไหมแต่ข้างในรู้สึกเหมือน100กว่าปีแล้วอ่ะเราผ่านอะไรมาเยอะแล้วมันก็นิ่งอ่ะค่ะพี่น้ำผึ้ง100กว่าปีใช่มั้ยพี่น้ำผึ้งหลายร้อยชาติหลายร้อยภพมาแล้วเนี่ยโอ้หลายพุทธศตวรรษมาแล้วนะหลายพุทธกาลด้วยเขาเป็นนางเอกที่ไม่มีเราไม่ได้ว่านางเอกทุกคนเนาะนางเอกทุกคนดีหมดแหละที่พี่เข้าไปว่าไงพี่สีย้ายหน่อยครับแดดอ๋อแดดส่องเอาไปพี่เพื่อนมางี้อย่างนี้พี่น้ำผึ้งนั่งเก้าอี้ไหมไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรยืนตรงนั้นก็ได้พี่สีแต่ว่าหันหน้าทางนี้จะไม่เห็นแดดเป็นห่วงกลัวตาเสียไม่ครับข้างหลังจะได้เห็นท่าด้วยโอเคโอเคอ๋อจริงด้วยไม่ได้โดนจะได้ไม่เจ็บเนี่ยบางคนเขาก็บอกว่าจ้างดารามาจ้างตลกมาหลวงตาจ้างมาจ้างไหมพี่สรุปแล้วไม่ได้จ้างเลยจ้างมาเองใช่ค่ะก็ยังไงนะครับพี่รู้จักก็รู้จักทางพี่นิ้งหน่องค่ะพี่นิ้งหน่องก็เป็นคนที่อยู่ที่อเมริกาที่ชอบทำบุญมากๆเลยแล้วเราก็มีโอกาสได้รู้จักกับคนที่จิตใจดีอย่างนี้พี่นิ้งหน่องพูดอะไรก็เลยเชื่อก็พี่นิ้งหน่องบอกว่ามาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ในสิ่งที่ทำเนาะใช่ค่ะก็เลยเชื่อในสิ่งที่ในสิ่งที่ทำก็ยอมรับก็ดีอ่ะพอพี่เห็นนะเห็นระดับนางเอกเหมือนที่หลวงตาพูดหลวงตาเคยเจอพี่เมื่อปี65ตุลาตาพูดว่ามึงมาอยู่กับกูไอ้สีไม่มีอะไรบังเอิญหรอกทีแรกพี่ยังไม่ได้ลงใจหรอกหลวงตาถ้าสิ้นคิดเอ๊ะคือเรายังคล่องอยู่ไงพี่เพื่อนเราคล่องพอคราวนี้พอเราอยู่กับท่านอ้าวมันตรงข้ามที่ท่านปฏิบัติคำพูดมันคือลิ้นไม่มีกระดูกแล้วภายในท่านเนี่ยไม่รู้สิพี่ศรัทธาของพี่บางทีเราก็ต้องดูที่ข้างในใช่ค่ะบางทีรูปแบบมันก็ไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่เป็นสาระข้างในอะไรเงี้ยนะเนี่ยพออยู่กับคนพูดนิ่มๆผมก็กลายเป็นคนนิ่มพอไปอยู่คนสกปรกโสโครกผมก็เยี่ยมแล้วทั้งที่ฮะแพ้ทางไม่ใช่แพ้ทางจริงๆแล้วเนี่ยนางเอกทุกคนก็ต้องยอมบ้างแหละใช่ครับแผนยอมยอมทุกคนต้องยอมทุกคนต้องยอมธรรมะต้องยอมเนาะยอมทุกอย่างยอมรับนี่แหละพี่พึ่งนี่ศึกษาธรรมะมานานยังก็ศึกษาของท่านพุทธทาสค่ะศึกษาโอ้ยนานสินานมากแล้วค่ะแต่ว่าแรกๆเนี่ยก็ไม่เข้าใจเลยเด็กๆอ่านปฏิจจสมุปบาทก็ไม่เข้าใจเลยแล้วก็ฟังท่านพุทธทาสก็ไม่รู้เรื่องแต่ว่าติดอยู่อย่างนึงว่าแบบตอนนั้นเราก็เป็นเด็กสมัยใหม่แล้วท่านพุทธทาสก็บอกว่าธรรมะคือวิทยาศาสตร์เราก็เอ๊ะเป็นวิทยาศาสตร์ยังไงแล้วท่านก็บอกว่าที่พูดเนี่ยอย่าเชื่อให้ลองทำแล้วถ้ารู้ด้วยตัวเองก็ค่อยว่ากันเราก็เลยศึกษามาตั้งแต่ตอนนั้นนะคะแล้วเป็นไงลองขยายความวิทยาศาสตร์ยังไงก็เลยมันเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตนะคะเหมือนกับเวลาที่อะไรเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วถ้าเราตัดไม่ได้ใช่เราก็จะเกิดความทุกข์สมมุติว่าหนูไม่ชอบพี่อ่ะหนูเจอพี่สมมุติจริงๆก็ได้จริงๆเดี๋ยวก็โดนปล่อยสมมุตินะสมมุติว่าพี่มาด่าหนูแล้วหนูก็รู้สึกว่าแบบมันเข้ามาทางหูนะเสียงการด่าเนี่ยแล้วหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ชอบเสียงด่านี้เลยเราต้องทำยังไงต้องด่ากลับจะตอบโต้ใช่ค่ะแล้วถ้าเราตัดไม่ทันอีกเราก็ตอบโต้ไปเสร็จมันก็เกิดภพเกิดชาติเกิดความทุกข์แล้วก็ได้ตีกันก็จบที่ความทุกข์ตรงนั้นสร้างกรรมแหละใช่ค่ะแต่อีกด้านนึงคือถ้าเราได้ยินทางหูเสร็จแล้วเนี่ย
เราตัดให้ทันเลยได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินแล้วก็ไปทำอย่างอื่นเลยแล้วก็ลืมมันไปเลยสุดยอดมากมันก็จะไม่เกิดความทุกข์ค่ะโอ้โหนี่สุดยอดนี่คือธรรมะแท้เป็นปฏิจจสมุปบาทที่เรียนมาเหมือนกันนี่ขนาดพี่ยังไม่รู้เลยไอ้มาอยู่หลวงตาปีกว่าแล้วไอ้สติปัฏฐานกว่าเนี่ยยังไม่รู้เรื่องพี่ไม่รู้เรื่องเพราะพี่จะบอกตลอดเวลาว่าพี่ไม่เก่งธรรมะพี่ไม่เก่งภาษาบาลีพี่ไม่เก่งภาษาสันสกฤตเมื่อก่อนเนี่ยพี่ไม่เคยศรัทธาพุทธเจ้าไม่เคยศรัทธาพุทธศาสนาเลยนะแต่พอมาอยู่ตรงนี้พี่ก็เริ่มซึมซับเริ่มใช้ประสบการณ์อ่ะพี่ไม่ค้นคว้าพี่ไม่อ่านพี่ไม่อะไรพี่ทำด้วยตัวเองใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วธรรมะเนี่ยมันก็ไม่ได้ปิดกับรูปแบบนะคะเพียงแต่ว่าหนูเนี่ยไม่มีแก่นอะไรให้ยึดแต่ว่าไม่มีไดร็อกไม่มีเบรกดาวใช่ไหมใช่หนูก็จะติดอยู่กับรูปแบบนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วธรรมะสามารถจะโพร่งออกมาจากใจได้เพราะมันไม่มีอะไรอยู่แล้วไม่มีแม้แต่บทสวดไม่มีทุกอย่างเลยมันอยู่กับปัจจุบันล้วนๆนะคะเข้าใจเก่งมากคือตำราเนี่ยเนาะเราเรียนรู้ศึกษามันก็โอเคแต่ถ้าเกิดเราไปรู้มากๆเราก็ไปยึดนะยึดค่ะอัตตาด้วยยึดแล้วจบเลยจบเลยก็สังเกตเนี่ยคนที่บวชเรียนที่เก่ง20พรรษา30พรรษาศึกออกไปจบปริญญา7ปริญญา9ปริญญา108จะรู้มากแล้วจะทุกข์มากถ้าเกิดมีตัวกูของกูใช่นี่จบนี่เขาเรียกสำคัญตัวตนมีอัตตาใช่อัตตาบางคนก็งงอัตตาแปลว่าอะไรอัตตาแปลว่าความเห็นแก่ตัวใช่มีแบบมีชั้นสมมุติว่าเป็นน้ำผึ้งกว่าเธอน้ำผึ้งนักธริกาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชูศรีจะด้อยอยู่แล้วโอ้ยไม่อัตตาไงอัตตาสมมุติไงว่าแบบอุ้ยเราสวยนะอะไรนะเราก็จะแบบมันเหมือนฟุ้งซ่านเพ้อเจ้อแล้วก็นี่แหละเกิดทุกข์อะค่ะเพราะว่าถ้าใครไม่ชมอ้าวน้อยใจใช่เป็นถูกเลยโทรศัพท์ใช่ค่ะแต่เมื่อวานนี้โทรศัพท์ไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้บางคำก็ไม่รู้ค่ะคือเขาเรียกอะไรนะน้ำตายปลาตื้นที่เขารู้จากสมุนว่าบาดเนี่ยเขารู้แต่โทรศัพท์ไม่รู้คือถ้าเกิดว่าเป็นอโหอารมณ์เนี่ยเขาจะรู้กริ้วเลยเขาจะรู้แน่แต่โทรศัพท์เป็นภาษาบาลีป่ะใช่ค่ะบางทีภาษาบาลีก็ไม่รู้เรื่องเลยค่ะก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เราเล่นร้ายเนี่ยคือโทรศัพท์อ๋อใช่เล่นกับกิเลสเยอะถ้าตัดไม่ทันมันก็กลับบ้านด้วยแล้วใครจะคบอะคะเขาเรียกไหลแล้วก็หลงไม่ตัดใช่ถ้าไม่มีธรรมะแล้วเล่นละครเนี่ยในมุ่งว่าเพี้ยนฝากให้ดีนะหนูๆน้องๆนะอย่าไปตัดซอยทองหล่อกันนะไปได้แต่กลับมาก็ต้องตัดนี่แล้วเพื่อนเคยไปมาถามจริงก็เคยบ้างไปบ่อยเลยล่ะไปกินข้าวอ๋อไปกินข้าวโอเคเขาผัดกะเพราอร่อยนะที่นั่นอ่ะอ๋อปิดกล้องใช่ไหมโอเคไม่มีอะไรซอยทองหล่อนี่คือดาราสมัยก่อนหรือสมัยนี้แหละคือปิดกล้องก็จะไปทานข้าวกันเขาจะปิดเรียกปิดกล้องที่นั่นโอ้ยมันหลายปีมาดีดัดมาเออวันนี้มีซานตาคลอสมาด้วยก็คือพี่นิ้งหน่องเนี่ยชวนซานตาคลอสมาพี่นิ้งหน่องไหนพี่นิ้งหน่องจะหลบอยู่ค่ะพี่นิ้งหน่องจะเป็นคนที่ไม่ชอบแสดงตัวแต่ว่าเอาที่แบบไปนั่งใกล้ๆหลวงตาไหมใช่ค่ะจะมีซานตาคลอสมาเพราะว่าเขาจะเชื่อมศาสนาค่ะว่าแบบเราก็เป็นพุทธนะแต่ว่าทางฝรั่งที่ซานตาคลอสเนี่ยก็สามารถจะมาเชื่อมโยงกับพุทธได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ้ไอ้ไมคี้จะไปไหนเนี่ยนี่ไปดูซานตาคลอสมาพี่น้ำผึ้งมานี่พี่น้ำผึ้งนั่งตรงนี้ได้ครับพี่น้ำผึ้งมานั่งตรงนี้ดีกว่านั่งติดกับซานตาคลอสเลยเหรอคะผู้หญิงสวยต้องนั่งได้ไม่เป็นไรนั่งได้ไม่เป็นไรหลวงตาไม่ถือฮัลโหลคนละนี่นะความน่ารักฟรีดิเกิดความน่ารักของธรรมะ thank you มาลาลูกนะครับพี่ตุ้มเดี๋ยวมามันด้านตรงนี้ก็ได้ด้านใกล้พี่พึ่งก็ได้ตรงนั้นก็ได้ใกล้ๆหลวงตาคนอุบลนะรสลินจันทรานี่คนอุบลนะพี่ตุ้มเนี่ยพ่อมึงน่าจะคานแล้วให้พ่อมึงนั่งถ้าเป็นกูโบราณยาคาราแต่ทำนิ่งหน่อยพี่นิ้งหน่องอ๋อคนนี้เหรอพี่นิ้งหน่องใช่ค่ะพี่นิ้งหน่องโอ้แล้วก็เห็นนิ้งหน่องย่านตายชื่อนิ้งหน่องนิ้งหน่องน้องน้องมาเมื่อไหร่ทำไมพี่เจ๋งเข้ามาพี่เจ๋งเข้ามาอาเพ็ญ
โอเคโอเคกดไลค์เลยครับขอกดไลค์กดไลค์เลยครับขอกดไลค์แบบนี้ไหมที่บ้านผมโกรธมากเลยอย่างเงี้ยป้องเฮ้ยกูว่าจะแจกกูว่าจะแจกลอตเตอรี่แต่กูกลัวห้องถ่ายภาพกลัวเดี๋ยวรอปิดก่อนคุณตาร อปิดก่อนรออยู่เดี๋ยวตัดออกกิเลสเริ่มมาแล้วกิเลสเริ่มมาแล้วตัดออกช่องนะครับตัดออกช่องอันนี้เขาไลฟ์สดกันเลยอารมณ์ทิกตอกเลยไม่หลวงตาเหมาครับใช่เหมาช่วยชาวบ้านหลวงตาเหมาช่วยไหมคะเอาให้ลุงแจ๊คถือ Thanksgiving หน่อยดิลุงแจ๊คลุงแจ๊คสปิกถ่ายได้ไหมไม่ได้แล้วยูซันตาสปิกถ่ายจบกันไอก็โนสปิงลิสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็บลายแซบหลาย very few อ๋อ lady ไทยแซบฮะWhat? Lady in Thai said. งงฝรั่งงงตายได้สีมึงเล่นอะไรเนี่ย ผู้หญิงไทยสวยสวยไหมผู้หญิงไทยสวยไหมหมดเสือ Lady Thai Lady is beautiful. Oh, Lady. Yes. My wife. คนข้างข้างสวยไหมสวย Around here somewhere. เพราะเป็นใบกองคุยก็ได้ my home โอเคไหมโอเคครับชาวได้ยิ้มสวยๆ Easter สาม1,000 smile Easter today maybe next week next month เอาไลฟ์สดหันกล้องไปก่อนเดี๋ยวดราม่าอีกโอ้มีอยู่3กองไงหลวงตาไอ้นี่เนี่ยมาขายผมสี่ใบหกเหรอ Can I help you คนอีสานบอกสี่ใบ500รถได้อันนี้15บาท 1,500 ไม่ได้ก็ซื้อมึงกล้าไปเสร็จหลวงตาเหรอกล้าไปเสร็จหลวงตาเหรอมึงอยู่ช่องเมกไม่ได้กูบอกให้ถ้ามึงกล้าไปเสร็จหลวงตาเมื่อไหร่แล้วก็มึงออกจากช่องเมกไปเลยนี่ในฐานะกูคือร้านฉลองภักดีวิจิตรนี่น้องมานั่งข้างบนเหรอซันต้าเนี่ยคือผ้าสิ้นคิดตาเหมาทุกงวดแต่ไม่เคยถูกวันนั้นเหมาหวยเหมาลอตเตอรี่ไปกี่แสนไม่รู้ถูก5ใบได้ 8,000 ได้ 8,000 ซื้อไปกับ 3-4 แสนไม่ถูกวันนี้ก็อันมาเยอะแล้วอัน25ตัวไปกลับก็50ตัวพี่ยืนเลยครับพี่ยืนเลยหวยลอตเตอรี่โอ้โหน้องแก้วเนี่ยสมัยเป็นสาวๆนี่ก็ไม่แพ้พี่น้ำผึ้งกันนะพี่น้องแก้วน้องแก้วเนี่ยแก้วน็อตเนี่ยฮะเขาเป็นไงก็เป็นเจ้าของเพจไงเด็กก็ป่าบดังไปอินเจ้าของเพจเลยวะป่าละเมาะหรืออะไรอ๋อโอ้เหรออ้าวของไอ้แก้วเหรอนี่ถ่ายกับแฟนถือไว้ถือไว้ได้นั่งดีๆนะระวังเราหล่นด้วยกันเป็นรู้สึกผมไปเจอพี่ตุ้มที่กองทะเลเดือดป่ะเรียบร้อยนะใช่ไหมแต่ไม่ได้เข้าหรือเข้าผมจำไม่ได้อะมันนานมากพี่ขอพี่คมนะShe's better. ไม่แล้วไม่ไปเลยผมขอ 50,000 ขอเป็นคิวผมไม่เอาไปต่อแล้วผมเบื่อไม่รู้สิถ้าเกิดจ้างผมก็คิวละ 50,000 เอาเวลาเจาะให้ตายเลยเอางี้ดีกว่าวันหนึ่งไม่ไหนอ่ะรับกับมือเลยIt's a lot too. ลงตาน้องหนูอีกคนนึงนั่นถูกแล้วพี่กระเพื่อมได้ยังได้แล้วค่ะแล้วถูกวันที่หนึ่งเราซื้อกุฏิทั้ง20หลังแล้วสร้างกุฏิเนาะไปค่ะรางวัลที่หนึ่งไปเร็ว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 ไปเ
ก็วันนี้ต้องบอกว่าเป็นภาพบรรยากาศเนาะที่เราเห็นเราศิลปินดารานักแสดงมากหน้าหลายตาเลยทีเดียววันนี้ก็มีหลายคนเลยทีเดียวทั้งบอกว่าชาวต่างชาติเองนะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องนะที่อยู่ที่ประเทศไทยเนาะแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะมาจากเดินทางมาจากหลากหลายภูมิภาคเลยเนาะมากราบนมัสการองค์หลวงตาสินทรัพย์นะคะแล้วก็วันนี้ต้องบอกว่ายังไงดีล่ะพี่ยูสีหันมาก็จะพี่สีมันเป็นปิตินะแม่คือมันพูดแล้วมันขนลุกหลวงตาบอกว่าปี68ป่าภูเขาแน่แล้วหลวงตาพูดตลอดแล้วมันอยู่กล้องอยู่ในหัวผมไม่ใช่ว่าเป็นอะไรที่เราไม่สลัดคือมันกล้องในหัวแล้วทำให้เรายิ่งศรัทธาหลวงตามากขึ้นการที่จะศรัทธาพระแม่ครูบาอาจารย์อย่ายึดอย่าศรัทธาด้วยคำพูดมันต้องตัวเองด้วยนะแม่ต้องศรัทธาตัวเองด้วยการที่จะศรัทธาพระแม่ครูบาอาจารย์ต้องศรัทธาตัวเองด้วยเนี่ยก็ด้วยใจนี่แหละคือใจเนี่ยไม่จะศรัทธาแบบหัวเต่าผุบผุบผุบโผล่ก็เดี๋ยวผุบผุบโผล่แม่ขอกระต่ายได้ไหมมาเจอก็กลับไปก็เหมือนเดิมกระต่ายไหลเหมือนเดิมนี่เขาเรียกคนไม่มีวาสนาไก่ก็น่ารักแต่กระต่ายไม่มีนิสัยหรือว่าบารมีนี่แหละอันนี้เราไม่ได้ว่านะแล้วมันเป็นงั้นจริงๆศิลปินเห็นไหมดูอย่างพี่น้ำผึ้งอ่ะพี่น้องเอกขนาดไหนพี่รสลินจันทราเนี่ยรู้สึกไม่มีแต่บ้าแล้วมาคนพามาคือพี่นิ้งหน่องเป็นอยู่อเมริกาแล้วศรัทธาหลวงตาด้วยดูดีๆแล้วตอนนี้ FC หลวงตาไม่ใช่ว่าในประเทศนะสปลาวก็เยอะแล้วยิ่งยุโรปอเมริกาเนี่ยพวกนอร์เวย์สวีเดนสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันปารีสพวกฝรั่งเศสมีหมดเกือบทุกประเทศอันนี้ผมพูดยุโรปไหมเอาเอเชียไม่ฉีกได้ไม่ฉีกได้เอเชียก็มีไต้หวันก็มีขนาดคนจีนว่าเป็นคนจีนมาหากินอยู่ที่เมืองไทยเห็นไหมบอกว่าอะไรก็แต่อย่าตำหนิหรือว่าอย่าประมาทคนที่เขามีศรัทธาเขาศรัทธาของเขาก็เหมือนเราใครจะไหว้อะไรแล้วแต่เขาศรัทธาของเขาแม่เนาะเราก็เคยเป็นมาจะกราบไก่สี่ขาหรือแม่ไปเอาภาพตรงนี้ดีกว่าจะได้เห็นน้ำตาด้วยใช่แซนด้า you are always welcome here สิ่งที่ยังสงสัยอยู่อย่าเพิ่งรีบด่วนไปตัดสินขอสองท่านนะอ๋อโอเคครับเฮ้ยรู้ยังตรงนี้ครับเก่งเรามานานแล้วเอาบ้างใครอยากเห็นพี่น้ำผึ้งพูดแบบนางร้ายบ้างฮะใครอยากเห็นพี่น้ำผึ้งพูดแบบนางร้ายบ้างอันนี้ที่วันนี้จะพูดได้เหรอโอ้ไม่เข้ากับชุดเลยคุณคอสตูมไม่ให้คอสตูมไม่ให้อ๋อคอสตูมไม่ให้แต่ว่าก็พูดได้นะนี่ขนาดร้ายเนี่ยร้ายยังไงก็ต้องทำบุญน่ะนี่นี่เป็นไงพอแล้วเป็นไงได้จันขำเลยเห็นไหมโชคดีมากเขาเรียกว่าเราต้องพาเขาไปแต่เขาไปเองไม่ได้คือไม่นี่คือตัวตนของเขาตัวตนเขาดันตัวตนที่เป็นตัวตนร้ายใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยอย่างนี้ทองฟ้าที่เรารู้จักเต็มที่ตอนที่เราอย่างไอ้กิ๊กอะกิ๊กรู้จักกิ๊กไหมค่ะกิ๊กเขาเล่นร้ายเห็นไหมที่ทำบุญเอาละวัตถนีเหรอไม่อีกคนนึงเลยมันเก่งมายูรีใช่โอ้ตอนนี้ไปบวชแล้วโทโทงอ่ะเหรอเป็นแม่ชีเหรอเป็นไปบวชที่พม่าค่ะเป็นแม่ชีโกนหัวเลยค่ะสาธุจริงๆพี่กิ๊กนี่เป็นผู้ประเสริฐใช่เขาจะซื้อกายทองใช่ค่ะใช่แล้วก็ใช่บุคคลคนนี้กราบได้กราบใจแล้วมีไอ้ปอนที่เล่นกับพี่น้ำผึ้งปอลุงรัดดงขวัญแต่เขายังไม่ได้โกนหัวนะยังไม่ได้โกนหัวไม่เป็นไรบวชทั้งกางเกงก็ได้บวชใจบวชใจบวชทั้งกางเกงก็ได้บวชแบบไม่ต้องมีผมน้อย
ได้หมดได้หมดเนาะได้หมดก็เหมือนแบบทุกคนพูดว่าทำไมพี่สีไม่บวชเลยมึงเก่งเหลือเกินมึงบวชสิเนี่ยถ้าเกิดพี่บวชพี่ยาววิ่งไปซื้อแฟร์ให้หนูตาฉันได้ไงบางทีกระโถนมั่งบุหรี่มั่งอะไรเงี้ยเขาต้องวิ่งพระก็วิ่งไม่ได้เนงก็วิ่งไม่ได้เราเลยเหมือนม้าเร็วอ่ะเนาะมันก็อย่างนี้ดีกว่าได้เป็นหน้าที่ของเราเหมือนทนายอย่างเงี้ยทำไมไม่บวชเพราะมันมีหน้าที่ทำพวกนี้ไม่บวชเขามีหน้าที่ของเขาแต่แม่จันเขาบวชก็เป็นหน้าที่ของเขาอีกอ่ะนี่บวชลูกชายก็เป็นเนนนะอดีตสามีก็เป็นพระอยู่ที่นี่ผมยาวสวยมากหุ่นนางแบบเลยนะอาชีพเขาอะไรรู้ไหมที่ขายรถได้แม่เขาได้ไงฮะเป็นเซลที่บวชหลายภาษาเลยนะอยู่ที่วัดถือว่ากำลังหลักอ่ะใช่ค่ะลองจากแม่เจิ้นลองจากแม่เจิ้นดูแลวัดทั้งหมดหลวงตาก็จะให้ไปซื้อวัตถุดิบเนี่ยน่ากราบเท้าก็กราบได้สบายกลับแล้วพี่น้ำผึ้งไปที่ศาลาอยู่ใช่ไหมครับไปค่ะข้าไปทานข้าวด้วยกันเนาะสาธุ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 ป่ะเดี๋ยวไปเจอที่ศาลาเนาะแม่ไปได้วันอีสเตอร์แล้วนะบ๊ายบายพี่น้ำผึ้งเก่งกินกล้องขนาดไหนทำตาร้ายครับพี่แล้วเอาหนักเอาไปกับพี่น้ำผึ้งขอบคุณนะคะขอบคุณครับพี่นี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศเช้านี้เนาะอบอุ่นเนืองแน่นหมดเกลี้ยงตลาดเกลี้ยงตาขออนุญาตก่อนที่เราจะไปก็ไปเดินดูแป๊บนึงว่าวันนี้เราชวนทุกวันพวกเรานะเราคณะศิษยานุศิษย์ลูกค้าชินชินเนี่ยก็ได้มาร่วมทำบุญเนาะมาเป็นกำลังใจให้กับพ่อค้าแม่ค้าได้เห็นรอยยิ้มที่แบบว่าไม่ต้องทำอะไรมากแค่มีรอยยิ้มมาแรกนะวันนี้เป็นอะไรที่อาจารย์ว่าเป็นกำลังใจของเราเป็นสิ่งที่จะทำให้เราบอกว่ามันอิ่มเอิบมันไม่รู้สิไม่รู้จะอธิบายคำนี้ว่ายังไงเนาะก็ต้องบอกว่าอนุโมทนาบุญกับทุกท่านแหละทุกการติดตามบรรยากาศตั้งแต่เช้านี้นะคะจนถึงช่วงสุดท้ายของการไลฟ์สดในตอนนี้ด้วยนะอนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่านที่ได้มาร่วมใส่บาตรออนไลน์ตั้งแต่ที่นี่ด้วยแล้วก็ทั้งที่ในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะร่วมกันสร้างประโยชน์กับองค์หลวงตาสูงทรัพย์จารณธรรมโมนั่นเองแล้วก็วันนี้ทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำเนาะฝากไว้ไม่ให้คิดนะมารผู้มีฤทธิ์ก็คือความคิดของเราเองอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตก็คือความคิดของเราเองเมื่อใดเริ่มคิดเมื่อนั้นเริ่มไม่จริงนะกลับมาพบกับอาจารย์ได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องบอกว่าอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสวัสดีค่ะ